ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนานนานนานา healthy healthyผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะในครอบครัวป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกห้ามพลาด Healthy Healthy ตอนนี้ค่ะเพราะวันนี้แอนตี้มีวิธีฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้มาฝากกันค่ะที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกมักพบปัญหาด้านภาษาและการพูดร่วมด้วยค่ะซึ่งความผิดปกติอาจเกิดเนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวหรือเกิดจากความบกพร่องในการเข้าใจและการใช้ภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันค่ะความผิดปกตินี้มักพบในผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตซีกขวาวิธีการฝึกภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 1. ญาติหรือผู้ดูแลควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยบริหารอวัยวะในช่องปากโดยนวดกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าลิ้นริมฝีปากหรือให้ผู้ป่วยหมั่นกลืนน้ำลายเป่าลมเป่าน้ำเป่าเทียนค่ะ 2. ญาติหรือผู้ดูแลควรชวนผู้ป่วยคุยเรื่องต่างๆอาจเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ผู้ป่วยสนใจก็ได้ค่ะ 3. ฝึกให้ผู้ป่วยทำตามคำสั่งง่ายๆเช่นยกมือขวาขึ้น 4. ฝึกบอกชื่อสิ่งของสัตว์ผลไม้โดยใช้รูปหรือของจริงค่ะ 5. พูดคุยถามตอบเรื่องง่ายๆ 6. ฝึกให้พูดตาม 7.กระตุ้นให้ผู้ป่วยออกเสียงสระอาสระอูสระอี 8. กรณีที่เป็นรุนแรงมากไม่สามารถสอนพูดหรือเขียนได้ให้ใช้กระดานที่เป็นรูปภาพหรือตัวอักษรเพื่อใช้สื่อความหมายค่ะ 9. กระตุ้นให้ผู้ป่วยออกเสียงธรรมชาติเช่นไอกระแอมถอนหายใจหาวหัวเราะค่ะ 10. ฝึกให้นับเลขนับเดือนนับวันใน1สัปดาห์11. ฝึกออกเสียงมอม้าถ้าฝึกได้แล้วให้ฝึกเสียงปอปาพอพานและบอใบไม้ต่อไปวิธีนี้จะช่วยฝึกริมฝีปากได้ค่ะ 12. ฝึกร้องเพลงที่ผู้ป่วยคุ้นเคยนอกจากนี้ญาติควรปฏิบัติตัวเพิ่มดังนี้ค่ะ 1. ควรทำความเข้าใจกับอารมณ์จิตใจที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย 2. ไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียวนานๆ 3.อย่าปฏิบัติตนเหมือนผู้ป่วยเป็นเด็ก 4. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ช่วยเหลือตนเองมากที่สุด 5. พยายามให้ผู้ป่วยรู้สึกอยากพูดเลือกเรื่องที่ผู้ป่วยสนใจ 6. พูดกับผู้ป่วยช้าๆชัดๆคำง่ายๆประโยคสั้นได้ใจความค่ะ 7. ไม่ควรตำหนิเมื่อผู้ป่วยใช้คำผิดควรให้ผู้ป่วยได้พักบ่อยๆ 9. หลีกเลี่ยงการให้ความหวังในสิ่งที่คุณเองก็ยังไม่ทราบผลถ้าต้องการให้กำลังใจควรเน้นถึงความก้าวหน้าในการฝึกค่ะการดูแลรักษาโรคต่างๆนะคะต้องใช้เวลาค่ะฝึกฝนอดทนทำซ้ำและสม่ำเสมอด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจที่ดีแล้วสักวันจะเห็นผลค่ะไว้พบกันได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนานนานนานา healthy healthy